สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ก็วันนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2564ค่ะจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลเปิดดวงนะคะไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดนะว่าจะโดนฟ้องร้องเป็นคดีความเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงนักกฎหมายทนายความอัยการอันนี้ก็ไพ่จัดติดการมีคดีอันนี้เป็นฝ่ายโดนฟ้องร้องอันนี้ก็ขบวนการล่าแม่มดจับแม่มดไปเผาทั้งเป็นบาร์บีคิวจะมีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นด้วยนะใบเนี้ยจะเกี่ยวกับการกู้เงินการยืมเงินหรือการนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารการกู้เงินการยืมเงินการนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารจะได้เงินจากคนที่อยู่ต่างประเทศได้เงินจากคนทางไกลชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์นะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคม16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนตั้งแต่16สิงหาจนถึง15กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นจังหวะที่จะมีเรื่องวุ่นวายทางด้านเอกสารเกิดขึ้นจะเกี่ยวกับคดีความโดยตรงเลยอ่ะมีดวงที่ท่านจะโดนฟ้องร้องหรือท่านอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากทนายความนี่คือทนายความนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นตุลาการให้คำแนะนำเป็นผู้พิพากษากับอัยการให้คำแนะนำอันนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ดวงตกแต่เงินก็ถามว่าได้ไหมเงินน่ะมันได้เงินที่ได้อะเหมือนกับจะได้เงินจากการกู้ยืมได้เงินจากคนต่างประเทศได้เงินจากคนทางไกลเหมือนท่านน่ะอยากจะเดินทางไกลอะไปวัดเก่าๆอะแบบว่าใจของท่านตอนนี้มันร้อนรุ่มไม่มีความสุขเนี่ยเหมือนแบบโมโหโทโสโกรธโมโหโทโสใจมันว้าวุ่นใจมันร้อนรุ่มแล้วก็มันก็รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเหงาเห็นเขามีคู่กันแต่เราไม่มีรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงารู้สึกอ้างว้างฉันเหงาเหลือเกินฉันโดดเดี่ยวคุณรู้สึกเหงาคุณใจคุณนะคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณรู้สึกอ้างว้างโมโหโทโสโกรธทำลายข้าวของมีความรู้สึกเดือนมิถุนายนเนี้ยมันจะเป็นเดือนที่คุณน่ะ
โกรธโกรธโกรธโมโหโทโสรุนแรงคุณรู้สึกตัวคุณอ่ะคุณจะรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหโทโสรู้สึกว้าวุ่นใจรู้สึกอารมณ์รุนแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภายในกระเพาะปัสสาวะอักเสบมดลูกหย่อนกระเพาะปัสสาวะอักเสบมดลูกหย่อนติดเชื้อช่องคลอดกามโรคเอดน้องในโกโนเลียซิฟิลิสจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะรวมไปถึงช่องคลอดมันก็ได้หมดอ่ะเอดซิฟิลิสหนองในโกโนเลียกระเพาะปัสสาวะอักเสบมดลูกหย่อนนะสุขภาพบอกได้เลยค่ะว่าไม่ดีไม่ดีความสุขของคุณน่ะความสุขของคุณที่คุณจะได้รับในเดือนมิถุนายนเนี้ยเป็นความสุขที่มาจากลูกท่านจะมีความสุขเพราะลูกค่ะลูกสอบได้ที่หนึ่งลูกเรียนเก่งลูกได้คะแนนดีท่านจะมีความสุขเพราะลูกของท่านเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งเอ็นติดเรียนจบมหาลัยความสุขของท่านคือลูกนะคะหนึ่งถ้วยกับหนึ่งดาบนะคะจะเกี่ยวกับการไปงานจะเกี่ยวกับการไปงานเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างอ่ะงานแต่งงานเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างอ่ะในเดือนมิถุนายนอ่ะคือตัวท่านอ่ะมีดวงจะได้ไปงานแต่งค่ะแต่เอคิดว่าอาจจะเป็นงานศพซะมากกว่าเพราะว่างานแต่งเขาน่าจะไม่จัดกันหรอกแต่ว่ามันเหมือนคุณน่ะจะมีเกณฑ์ได้ไปงานมีเกณฑ์ที่จะได้ไปออกงานมันก็ได้ทั้งงานแต่งกับงานศพการแต่งงานก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่งานศพก็คือการสิ้นสุดชีวิตในชาตินี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่ก็คือเอาเป็นว่ามีเกณฑ์จะได้ไปงานแต่งแล้วก็งานศพอ่ะราศีสิงห์นะตัวท่านมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งแล้วก็งานศพท่านจะได้ไปเยี่ยมเด็กที่เพิ่งคลอดนะแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายนท่านจะได้รับข่าวการกำเนิดจะได้รับข่าวการตั้งครรภ์ของญาติเช่นหลานสาวท้องลูกชายไปทำผู้หญิงเขาท้องหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ไปเยี่ยมญาตินะมีเกณฑ์เดินทางไกลจะมีชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์หลายคนที่มีดวงจะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศอาจจะมันเหมือนกับว่ามีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยววัดโบราณอ่ะชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่จะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานที่มันเก่ามากอ่ะอาจจะเป็นวัดเป็นวัดที่อยุธยาไปเที่ยวชเวดากองไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวพนมรุ้งไปดูพีระมิดหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีดวงที่จะต้องเดินทางมันก็มีดวงที่จะต้องเดินทางนะสาวโสดหนุ่มโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องความรักคุณจะเจอเนื้อคู่คนคนนี้เป็นคนดีที่ไว้วางใจได้เป็นคนจิตใจดีท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารนะท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารเครื่องดื่มอาหารเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารเนี่ยการเงินมั่นคงและมีเสถียรภาพการเงินมั่นคงและมีเสถียรภาพท่านจะได้เงินเนี่ยเยอะนะคะท่านจะหาเงินได้เยอะเลยแล้วก็ในเดือนมิถุนายนเนี้ยสิ่งที่ท่านปรารถนาเนี่ยมันจะสมหวังแค่ครึ่งเดียวมีดวงจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงมีดวงที่จะโดนฟ้องเป็นคดีมีดวงที่จะโดนฟ้องเป็นคดีแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนะความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงได้แต่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะหาเงินได้มากพอกับที่คุณต้องใช้ในเดือนมิถุนายนคุณจะมีปัญหากับพวกตำรวจ
ทหารให้ระวังจะมีการทะเลาะวิวาทและชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ท่านมีดวงจะทะเลาะกับคนรักเพราะเรื่องเงินทองทองจะมีการทะเลาะกันเพราะขัดแย้งในเรื่องเงินทองทองทะเลาะกันเถียงกันเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจนะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หยุดชะงักทางด้านธุรกิจแต่สำหรับคนที่เล่นหุ้นเนี่ยคนที่เล่นหุ้นเล่นหวยเนี่ยเอมองว่าท่านอ่ะมีโอกาสได้เหมือนกันนะคนที่สำหรับคนที่เป็นนักพนันคนที่ชอบเล่นหุ้นคนที่ชอบเล่นหวยเนี่ยมันก็มีดวงถูกค่ะแต่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านอ่ะสิ่งที่เป็นปัญหาหนักที่สุดอันดับหนึ่งของท่านก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยและคดีความค่ะจะมีการทะเลาะวิวาทกับคนรักจะมีการทะเลาะกับคนรักเพราะเรื่องเงินจะมีการทะเลาะกับแฟนอาจจะทะเลาะกันหนักคุณจะทะเลาะกับคนรักอย่างหนักในเรื่องเงินจนถึงขั้นแยกทางกันได้จะมีพยานอันตรายบางอย่างเกิดขึ้นและมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาท่านจะใช้จ่ายอย่างสลุยสุร่ายและหรืออาจจะใช้เงินไปกับเรื่องที่มันไม่ควรเช่นเอาเงินไปเข้าบ่อนเอาเงินไปช้อปปิ้งเอาเงินไปเข้าบ่อนในด้านการทำงานเนี่ยจะมีคนกีดขวางในทุกทางท่านจะถูกกลั่นแกล้งเป็นช่วงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความศัตรูของท่านเนี่ยจะเป็นพวกทหารตำรวจหรือมีคนจ้องที่จะฟ้องร้องท่านนะคะมีดวงเกี่ยวกับจะโดนฟ้องร้องอ่ะค่อนข้างสูงเลยเพราะไพ่ขึ้นค่อนข้างคือบอกได้เลยไพ่มันขึ้นแบบชัดมากอ่ะไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับถูกทวงหนี้ถูกธนาคารฟ้องถูกฟ้องร้องถูกกลั่นแกล้งจะมีคดีความจะถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สินหากทำอะไรผิดก็จะโดนตำรวจจับหากท่านเนี่ยทำงานที่มันผิดกฎหมายเช่นท่านเนี่ยขายเทปผีซีดีเถื่อนขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายยาบ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยหากทำอะไรที่มันผิดกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะโดนจับได้ผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของท่านเนี่ยจะโดนแย่งเอาไปในเดือนมิถุนายนเนี้ยท่านจะเกิดความเข้าใจผิดกับคนรักตัวท่านเนี่ยจะเกิดความเข้าใจผิดกับคนรักและมีความยุ่งยากใจและที่สำคัญนะจะมีความยากจนมาเยือนและดวงมันตกมากคือบอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนนี่ดวงตกสุดๆเลยท่านน่ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินหลายครั้งและไม่มีคนให้ยืมเงินผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของท่านน่ะมันก็โดนแย่งอ่ะคือจะไปขอยืมเงินใครอ่ะมันก็ยากนะคะจะไปขอยืมเงินใครมันก็ยากมาดูกันต่อนะคะaccept love สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะสมหวังในความรักนะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พักผ่อนค่ะจะได้เนี่ยพักงานยาวเลยตกงานค่ะจะได้พักงานยาวเลยได้พักงานอ่ะยาวเลยแหละท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์ผ่านพ้นขอบฟ้าท่านก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะแหละจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนค่ะท่านน่ะจะมีคนน่ะยื่นมือมาช่วยในขณะที่ท่านกำลังลำบากอ่ะในขณะที่ท่านกำลังลำบากจะมีคนนะยื่นมือเนี่ยมาช่วยนะคะทีนี้มาดูคำแนะนำนะคะvegetable มังสวิรัตมังสวิรัต veget เนี่ย vegetarian นะคะ vegetarian เนี่ยแปลว่านักมังสวิรัต be yourself travel การเดินทางไกลการท่องเที่ยวการเดินทางไกลการท่องเที่ยวชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะได้แทเวลค่ะแทเวลจ
จะมีดวงจะได้เดินทางไกลชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสีในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะตัวท่านน่ะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะมีดวงเดินทางไกลท่านน่ะจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคือตัวท่านน่ะจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าท่านจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ไพ่ใบนี้หมายความว่าท่านน่ะสุขภาพไม่ดีนะท่านน่ะสุขภาพไม่ดีไพ่ใบนี้หมายความว่าเนี่ยเวเกตเตเรียนเนี่ยหมายความว่าคือตัวท่านน่ะสุขภาพไม่ดีวิธีที่จะช่วยให้ตัวท่านเนี่ยสุขภาพดีขึ้นและอะไรอะไรดีขึ้นเนี่ยก็คือการทานผักเยอะๆทานมังสวิรัติมังสวิรัติเนี่ยมังสวิรัติหมายถึงทานนมได้ทานไข่ได้ทานผักได้ทานถั่วทานอะไรได้แต่ถ้าเป็นกินเจนี่ก็คือห้ามกินอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดยกเว้นซอสหอยนางรมกินเจก็คือห้ามกินไข่ห้ามกินไข่ห้ามกินนมแต่กินซอสหอยนางรมได้ไพ่ใบนี้นะคะมันสะท้อนว่าคุณอะสุขภาพไม่ดีนะตัวคุณอะสุขภาพไม่ดีนะในเมื่อคุณสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณควรจะหันมาเนี่ยทานผักผลไม้ให้เยอะๆถ้าคุณเปลี่ยนแปลงถ้าหากคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองได้เนี่ยให้มันทำงานให้น้อยลงแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นน่ะมันก็อาจจะดีแต่ไพ่ใบนี้บางครั้งเนี่ยมันหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินน่ะจะทำให้สุขภาพดี A new way of eating give your more energy greater health charity and stronger manifestation ability ก็คือว่าA new way of eating give you more energy การ new way ก็คือทางเลือกใหม่ในการกินเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยการเลือกใหม่ในการทางเลือกใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการกินเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและได้พลังงานและสวย charity คือความสวยความมีเสน่ห์และคุณจะแข็งแรงขึ้นถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไพ่ใบนี้หมายความว่าหากคุณต้องการสุขภาพที่แข็งแรงคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและเลือกอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายโดยการกินผักทานอาหารคีโตเจนิกแอซิดการทำฟาสต์หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินลดของหวานลดของทอดลดของมันลงส่วนBe Yourselfเนี่ยนะคะหมายถึงคุณอะต้องมุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วจะประสบความสำเร็จ This situation call for you to be your authentic self which is the basic of your personal power พลังอยู่ที่ตัวคุณแล้วหากคุณมั่นใจอ่ะคุณจะสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ส่วนไพ่ Travel เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าจะมีชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์หลายคนที่เดินทางบ่อยนะไพ่ใบนี้คือ an upcoming trip proved to be light shining in positive way ก็คือว่ามันจะมีการเดินทางที่จะทำให้ท่านเนี่ยค้นพบ positive way ก็คือเส้นทางที่ดีเส้นทางที่มันเป็นพลังงานบวกในการเดินทางครั้งนี้ท่านจะพบในการเดินทางไกลครั้งนี้ท่านจะได้พบสิ่งดีๆเข้ามาค่ะท่านจะได้พบสิ่งดีๆเข้ามาที่ตัวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์มาเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ข้างใต้ท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูให้ไลน์มาค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องติดต่อมาค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ